ถยนต์ในประเทศไทยมีเฉลี่ยประมาณ 10,232,286 คันและมีอู่ซ่อมรถที่จดทะเบียนถูกต้องเพียงแค่ 12,281 แห่งลองคิดง่ายๆนะคะว่าถ้าหากรถเสีย 10% ต่อเดือนจะเท่ากับ 1,023,229 คันและอู่ซ่อมรถที่สามารถรองรับรถได้มีอยู่แค่ 1,028 แห่งถ้า1เดือนรถเสียจะเท่ากับ 85,269 คันต่อสัปดาห์จะเท่ากับ 21,317 คันแล้วอู่ซ่อมรถที่มีมาตรฐานจริงๆล่ะคะมีอยู่เท่าไหร่ผู้ที่ใช้รถอย่างเราจะทำอย่างไรสวัสดีค่ะพี่หมอสวัสดีค่ะครับพบกับรายการ Speed Car Clinic ทาง True Vision 691ค่ะนะครับต้องบอกว่าทูวิชั่นช่องนี้เป็นช่องพิเศษที่รายการสปีดคาร์คลินิกของเราได้ออกนะฮะทุกวันอาทิตย์เวลา5โมงถึง6โมงเย็นนะครับทางช่อง Speed Channel นะคะนี่ก็อยู่มาหลายปีละนะฮะ4ปี5ปีหรือว่ารายการสปีดคาร์คลินิกของเราคงได้ให้ความเรียกว่าท่านผู้ชมทางบ้านได้ให้ในเรื่องของความสำคัญนะครับถึงได้อยู่ได้ขนาดนี้แล้วก็ในเรื่องของความรู้สาระอะไรต่างๆเทคนิคต่างๆอะไรของรถยนต์ที่เป็นปัจจัยที่5แล้วถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับกับยุคสมัยนี้ที่ท่านจะต้องมีรถประจำบ้าน1คันใช่แล้วค่ะนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับก็ช่วงนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะนะฮะก็อีกไม่กี่วันนะครับอย่างไรท่านต้องเอารถเข้าไปเช็คนะฮะก่อนที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดค่ะเผื่อว่าจะมีไปเที่ยวกับต่างจังหวัดกับบ้านอะไรแบบนี้ต้องตรวจสอบสภาพใช่รับรองว่าวันนี้พี่หมอมีเคล็ดลับมาฝากแน่นอนเต็มเลยเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยค่ะครับท่านจะเดินทางไปต่างจังหวัดหรือเดินทางไกลค่ะไปกับครอบครัวไปกับญาติพี่น้องเพื่อที่จะไปพบปะญาติพี่น้องนะฮะปีนึงหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆถ้าเกิดรถไปเสียกลางทางข้างถนนโอ้โหอันตรายเลยเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับหนึ่งคือต้องบอกว่ารถติดแน่นอนค่ะที่สองแล้วก็คือคนที่อยู่ในรถนี่งุนหงิดแน่นอน นะฮะที่สามอาจจะเกิดเรื่องของอาชญากรรมหรืออันตรายเกิดขึ้นได้นะครับวันนี้เราไปดูตัวอย่างในรายการของเราดีกว่าว่า1ชั่วโมงเต็มๆเราสองคนมีอะไรมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านบ้างครับไปชมกันเลยค่ะครับคุณไมค์ค่ะพี่หมอครับผมอยากถามนิดนึงครับผมขับรถ Tiger Commonwealth อยู่ครับแต่มีปัญหาตรงที่เวลาขับตอนช่วงถอนคันเร่งรอบเครื่องมันจะเร่งขึ้นเองก่อน1ครั้งแล้วถึงจะลงครับรถคันนี้ก็ที่บอกว่าเร่งไม่ออกสะดุดนะครับก็ตรงนี้เป็นอะไรที่ว่าเดี๋ยวเราต้องไปเช็คดูนะครับว่าเป็นที่อะไรกระจกนี่ต้องบอกว่าหลากหลายรุ่นเลยแล้วก็ในเรื่องของคุณแล้วถ้าเกิดคุณปุ๊บเนี่ยคือต้องห้ามซื้อเลยใช่ครับตรงนี้ไม่ว่าจะถูกร้านหลอกว่าหรือชวนเชื่อว่ามันใส่ไฟเข้าไปแล้วมันก็หายอะไรพวกนี้ห้ามเลยนะครับ